ราวของโลกธุรกิจครับต้องบอกเลยว่าสิ่งที่น่าสนใจมากคือเรื่องของการสื่อสารครับเพราะการสื่อสารนั้นการจะสื่อความหมายให้คนอื่นเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจนั้นผมว่าหลายๆท่านนั้นคงอยากได้เทคนิคเพิ่มเติมครับดังนั้น Key to Success ในวันนี้เราจะไปติดตามกันครับเรื่องของ Smart Personality โดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารว่าจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างเพื่อให้สามารถสื่อสารและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของ Gifreen ครับอาจารย์การุณชางประยูนจะมาแนะนำทุกท่านครับว่าจะมีเทคนิคอย่างไรเพื่อให้ท่านสามารถสื่อสารแล้วให้คนอื่นเข้าใจได้เหมือนที่เราเข้าใจเชิญติดตามชมกันครับวันนี้ก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับมันเป็นเทคนิคการฟังนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสกิลหรือทักษะอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของคอมมูนิเคชันหรือการสื่อสารนะครับจริงๆการสื่อสารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสัมผัสมันอยู่ทุกวันอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะค่อยๆเจาะลึกนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของเทคนิคการฟังฟังอย่างไรให้ได้ยอดนะครับฟังอย่างไรให้ได้ยอดมาทำความเข้าใจนิดนึงครับวันนี้อาจจะดูวิชาการนิดนึงแต่ว่าสามารถฟังเสร็จปั๊บออกไปแล้วใช้ได้เลยนะฮะอย่างแรกเลยครับวันนี้เนี่ยการสื่อสารเล่าให้ฟังก่อนว่าการสื่อสารที่เราเรียนกันหลายๆอย่างได้ยินคนนู้นคนนี้พูดโน้มน้าวใจพูดโมติเวตอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็คือหนึ่งในเรื่องของการสื่อสารนั่นแหละเพียงแต่ว่าในการสื่อสารตรงนั้นเนี่ยนะครับการสร้างความประทับใจให้กับคนอื่นการที่จะสร้างความเข้าใจอันดีกับคนอื่นอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นการพูดในลักษณะเชิงบวกคือพูดให้คนอื่นรู้สึกดีพูดยังไงก็ได้พูดจากความรู้สึกที่ดีให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกดีกับเราเขาเรียกเป็นการพูดเชิงบวกนะครับอย่างที่สองเข้าใจง่ายๆครับการสร้างภาพพจน์ที่ดีมันจะมีสองคำที่คล้ายๆกันเนอะเราอาจจะได้ยินคือภาพพจน์กับภาพลักษณ์ภาพพจน์คือเห็นปั๊บรู้สึกดีเลยเขาเรียกภาพพจน์พจน์แปลว่าเห็นแปลว่าดูนะครับภาพลักษณ์คือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราคุยกับเขาปั๊บเกิดภาพพจน์แล้วเดินก้าวออกมาจากเขาหรือผู้มุ่งหวังคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่นะครับภาพของเรายังฝังอยู่ในความรู้สึกของเขาอันนั้นเรียกว่าภาพลักษณ์แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าพูดถึงคนคนเนี้ยถ้าพูดถึงชื่อของคนคนเนี้ยนะครับนั่นคือภาพลักษณ์เกิดขึ้นในใจเขานะครับนั่นคือคำว่าภาพลักษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าภาพลักษณ์กับภาพพจน์เนี่ยมันมีความหมายใกล้เคียงกันภาษาอังกฤษใช้คำว่า image นะครับส่วนอีกหนึ่งอันครับคือเรื่องของการสร้างความสำเร็จร่วมกันอันนี้เป็นเรื่องของทีมละทีมเวิร์คของเราเนี่ยเวลาที่เรามีทีมงานเราอยากจะทำให้ทำไมอยากจะให้ยอดมันขึ้นนะบางทีบิ้วทีมงานบิ้วสมาชิกก็ดีบิ้วผู้บริโภคก็ดีอยากจะให้เขาเปลี่ยนจากการที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยกลายเป็นนักธุรกิจวิธีการแบบนี้เขาเรียกเป็นเทคนิคการพูดเพื่อการจูงใจครั้งหน้าผมจะสอนในเรื่องของการพูดเพื่อการจูงใจแต่วันนี้ต้องสอนเรื่องของการฟังก่อนการฟังถือเป็นพื้นฐานทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทำไมถึงใช้ชื่อว่าฟังอย่างไรจะได้ยอดวันนี้ในอย่างนึงเป็นสิ่งสำคัญคือวันนี้เราฟังบางคนบอกว่ายังฟังไม่ค่อยเก่งเพราะว่าเหตุผลที่ฟังไม่ค่อยเก่งเพราะบางทีเราฟังปั๊บเราไม่รู้ว่าผู้มุ่งหวังเขาอยากได้อะไรเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะตอบเขาว่าอะไรบางคนบอกว่าผมพูดไม่เก่งอาจารย์นะฮะหนูพูดไม่เก่งอาจารย์จริงๆทุกคนพูดเก่งหมดครับแต่ละคนจะมีประสบการณ์เฉพาะเพียงแต่วันนี้เรายังฟังไม่ค่อยเก่งเลยไม่รู้ว่าจะตอบเขาว่าอะไรนะครับคราวนี้ลองไปดูต่อนอกจากนั้นนะครับลักษณะของการฟังเป็นยังไงบ้างเราลองดูนะเรามีสไตล์การฟังเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะครับเราเป็นคนที่คิดเกี่ยวกับผู้พูดหรือเปล่าในขณะที่คนพูดเนี่ยเขาพูดอะไรมาก็ไม่รู้เราไม่ได้ฟังสิ่งที่เขาพูดหรอกแต่เราจะมองเขาศีรษะจรดเท้าเหมือนกันเหมือนครั้งแรกที่เขาเจอเรานั่นแหละเราก็จะมองว่าหน้าตามันดีเว้ยเฮ้ยมันแต่งตัวดีเว้ยเฮ้ยมันมีกลิ่นตัวว่ะนะฮะบางทีเราไม่ได้ฟังสิ่งที่เขาพูดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถตอบโจทย์เขาได้หรือวิธีการฟังของเราวันนี้ครับเราคิดโต้แย้งผู้พูดหรือเปล่าบางครั้งเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าเรามีแบรนด์รอยัลตี้สูงคือเราเนี่ยมีความจงรักภักดีและมีความเชื่อในสิ่งที่เราใช้จริงๆเพราะใช้แล้วมันดีจริงๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีคนพูดบอกว่าโอ้ยตัวนี้ใช้แล้วมันไม่ดีเราจะโต้แย้งในใจทันทีเหตุผลเพราะว่าเขาพูดมันไม่ตรงกับใจของเราฉันใดก็ฉันนั้นวันนี้ถ้าเราพูดไปบางอย่างเนี่ยมันไม่ตรงใจกับคนที่เขาฟังเราเนี่ยนะครับมันจะเกิดการโต้แย้งแปลว่าอะไรแปลว่าวันนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากการที่เราจะเถียงเขาในใจอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกเป็นการฟังแบบโต้แย้งหรือคิดโต้แย้งขณะที่เขาพูดนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการฟังข้อต่อไปนะครับเขาเรียกเป็นการคิดเผื่อผู้พูดแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามวันนี้หลายคนเป็นเช่นเวลาที่เขาพูดมาแค่หนึ่งแต่เรามักจะต่อยอดให้เขาวันนี้เนี่ยหลายคนทำตัวเป็นครูเนาะทำตัวเป็นครูหมายความว่าวันนี้เวลาที่ใครก็ตามพูดอะไรเวลาลงภาคสนามวันนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย
นะฮะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือเขาก็ได้ความรู้แต่ข้อเสียก็คือเขาไม่ชอบในสิ่งที่เราทำยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยจริงๆแล้วที่เขากินเนี่ยมันช่วยแบบนี้แต่เราก็เสริมต่อว่าจริงๆมันไม่ใช่แต่มันช่วยเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้และเรื่องนี้จริงๆพี่ควรจะใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้และแบบนี้นึกออกไหมครับแต่ละคนเขาเรียกว่ามีแบ็คกราวด์หรือประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับครั้งแรกในการเปิดใจคนอื่นเขาเรียก first impression ได้ยินบ่อยมากนะฮะความประทับใจครั้งแรกในการที่เจอกันอย่าพึ่งปฏิเสธหรือตำหนิคนอื่นด้วยลักษณะการพูดแบบไม่สร้างสรรค์นะครับเหมือนเวลาเราเจอเพื่อนเก่าเนี่ยเวลาเจอปั๊บบางทีเราเจอเพื่อนเราปั๊บมันอ้วนขึ้นกว่าเดิมแล้วตายแล้วแกอ้วนขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยไม่ได้เจอตั้งหลายปีเนี่ยกินอะไรมานะฮะนะครับแต่บางครั้งถ้าเพื่อนอ้วนขึ้นบางคนถ้าทักเพื่อนดีๆหน่อยตายแล้วไม่ได้เจอตั้งหลายปีนี่ล่ำซ้ำขึ้นนะนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการพูดมันทำให้คนเนี่ยรู้สึกต่างกันคราวนี้ลองไปดูต่อครับว่าวิธีการฟังอีกแบบนึงเขาเรียกว่าคิดไปพร้อมๆกับผู้พูดข้อนี้จะเป็นข้อที่ผมจะแนะนำว่าเราจะต้องฟังแบบนี้เราถึงจะได้ยอดแล้วมันฟังยังไงนะฮะคิดไปพร้อมๆกับเขาเราถึงจะได้ยอดแล้วมันฟังยังไงเขาเรียกมีการฟังแบบมีการ analyze หรือการวิเคราะห์ในขณะที่เขาพูดแล้วจะวิเคราะห์ยังไงล่ะยากละสิคราวนี้ลองไปดูนะฮะแต่ผมจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆมาดูก่อนว่าอุปสรรคในการฟังของเราวันนี้เวลาที่เราฟังผู้มุ่งหวังลงภาคสนามก็ดีทีมงานก็ดีอุปสรรคของเราเนี่ยมันมีนะฮะลองดูนะอุปสรรคของเรามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นครับคำบางคำให้ความหมายชัดเจนแต่คำบางคำนะฮะที่เราพูดเนี่ยมันคลุมเครือนะครับหรือคำบางคำที่เขาพูดเนี่ยมันคลุมเครือนะครับยกตัวอย่างเช่นบางทีเวลาที่เราพูดกับทีมงานว่าเอาน้องเดี๋ยวไปประชุมนะนะครับแต่เราไม่ลงรายละเอียดว่าเฮ้ยว่าประชุมเมื่อไหร่ประชุมกี่คนแล้วเขาต้องมาทำอะไรแล้วเขาจะต้องพาทีมงานมาหรือเปล่านึกออกไหมครับแต่เราบอกแค่ว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ศูนย์นะฮะแต่บางทีเราก็ไม่ได้บอกว่าไปเจอกันที่ศูนย์กี่โมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือจะบอกว่าคำบางคำเนี่ยมันคลุมเครือหรือคำบางคำถ้ามันชัดเจนจนเกินไปวันนี้ต้องยอมรับอย่างว่ามนุษย์ปัจจุบันยอมรับความจริง 100% ไม่ได้มนุษย์ปัจจุบันเนี่ยนะไม่สามารถยอมรับความจริง 100% ได้ถ้ามันจริงไหมฮะคนบางคนบอกว่าโอ้ยพูดมาเหอะพี่พูดมาเหอะผมมีข้อเสียเลยบอกมาเลยผมมารับได้จริงๆแล้วรับไม่ได้หรอกนี่ออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดในลักษณะโน้มน้าวจูงใจเนี่ยมันจึงมีเกิดขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นการพูดเพื่อให้บัวไม่ช้ำและน้ำไม่ขุ่นนะครับบัวไม่ช้ำและน้ำไม่ขุ่นอุปสรรคในการฟังอีกอย่างครับคือความเข้าใจเนี่ยขึ้นกับการตีความและประสบการณ์เดิมทำไมถึงขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วมันเป็นอุปสรรคยังไงยกตัวอย่างเช่นทีมงานของเราเนี่ยนะเรามีตั้งแต่เกษตรกรเรามีตั้งแต่คนที่เรียนประถมปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนึกออกไหมฮะแต่เวลาที่เราพูดเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยประสบการณ์ของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันคนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยถ้าพูดเรื่องปุ๋ยเนี่ยเก่งมากและเก็ตเร็วนะครับแต่คนที่เรียนปริญญาตรีปริญญาโทหรือคนที่จบประถมนะครับเขาไม่เคยทำเกี่ยวกับด้านการเกษตรมาเลยบางครั้งเวลาพูดเรื่องเกษตรเขาไม่เข้าใจนึกออกไหมครับแต่คนที่ทำเกษตรเนี่ยเก็ตเข้าใจนะครับบอกไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม NPK เข้าใจหมดนะครับแต่เด็กประถมเนี่ยที่จบประถมบางคนบอกไม่รู้เรื่องเว้ยเฮ้ยขยายงานไม่เป็นทุกวันนี้บางคนจึงขยายแต่น้ำทับทีมอย่างเดียวนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการง่ายที่สุดคือวันนี้เนี่ยทีมงานเรามีหลายระดับนะครับผู้มุ่งหวังยังแบ่งเป็นกลุ่ม A B C เพราะฉะนั้นวิธีการถ้ามีการจัดประชุมทีมเกิดขึ้นนะครับการที่เราจะพูดกับคนทั้ง3กลุ่มนะครับอย่างแรกต้องวิเคราะห์ก่อนว่าคนที่จะมานั่งฟังเราวันนี้นะครับเขามีกลุ่มไหนบ้างถ้ามีหลายกลุ่มปั๊บอย่างหนึ่งก็คือวิธีการพูดของเราต้องประเมินตัวเองแล้วว่าจะพูดยังไงให้คนทุกกลุ่มเข้าใจเหมือนกันหมดนะครับใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายอย่าพูดไทยคำอังกฤษคำนะครับนอกจากนั้นนะครับการมีสมาธิของผู้ฟังจำง่ายๆวันนี้เนี่ยเขามีผลงานวิจัยออกมาว่า 100% นะ 100% จากที่เราพูดบางคนบอกเตรียมการบ้านไปอย่างดีเตรียมไป 100% เนี่ยแต่คนฟังจริงๆเนี่ยฟังได้แค่ 15% ฟังได้แค่ 15% นะฮะแต่สิ่งที่เขาจะจำได้มากที่สุดคือ 70% คือท่าทางของคนพูดกับบุคลิกของคนพูดจำง่ายๆวันนี้เวลาเราไปฟังใครสักคนนึงเวลาที่เขาพูดเนี่ยนะครับเราจะจำบางทีเราจำเสียงที่เขาพูดไม่ได้หรอกจำได้บางอย่างตรงไหนมันพูดตลกกูจำตรงนั้นได้แหละนะแต่ถ้าตรงไหนที่พูดแล้ววิชาการเลยนะจำไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่จำได้มากที่สุดคือวันนั้นเขาใส่เสื้อสีนั้นไว้เฮ้ย
นะฮะวันนั้นเนี่ยเขามีกางขาแบบนั้นเว้ยนะฮะอันนั้นเนี่ยเราจำได้นี่ออกไหมนี่ผลงานวิจัยว่า 15% นั่นเองที่เวลาที่คนคนหนึ่งพูดคนจะจำได้จาก 100% แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรยังไงเหตุผลที่มาเล่าให้ฟังเพราะมันเป็นความลับเลยนะฮะเวลาเราจัดประชุมจำง่ายๆเวลาที่จะมีคนขึ้นมาโมติเวตเวลาจัดประชุมทีมของเรานะฮะวันนี้เนี่ยต้องถามก่อนว่าเราจัดประชุมทีมเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ฮะ2ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำใช่ไหม2ชั่วโมงใน2ชั่วโมงมีอะไรบ้างฮะมาถึงปั๊บเขาเรียก introduction ก่อนเนาะ introduction คือเปิดมาปั๊บมีคนขึ้นมาพูดนะฮะแล้วพูดเรื่องอะไรนะฮะโดยแพทเทิร์นเดิมๆของเรามาถึงปั๊บพูดเรื่องแผนการตลาดก่อนนะฮะเสร็จจากแผนการตลาดมีอะไรฮะพูดเรื่อง product บางทีมีสาธิตสินค้านะครับแล้วเราก็จะคุยว่าโอ้ยสาธิตสินค้ามันมากชอบมากพี่เขาสาธิตดีเนี่ยออกไหมครับแล้วท่านเคยสังเกตไหมทำไมคนถึงจำสาธิตสินค้าได้ทำไมคนถึงจำเรื่องผลิตภัณฑ์ได้เหตุผลเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ประกอบอย่างที่ผมบอกไง 100% คนจำวิธีการพูดได้แค่ 15% 70% จำจากท่าทางถูกไหมฮะอีก 15% จำจากภาพเพราะฉะนั้นจำเรื่องการสาธิตสินค้าได้เพราะเขาจำ15บวก15และบวกกับ70เขาเลยจำได้100แต่ถ้าขึ้นไปยืนพูดอย่างเดียว15ก็พอแล้วนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจึงจำสาธิตสินค้าได้แต่คราวนี้มันมาตอนที่โมติเวตนี่สิการโมติเวตวันนี้หลายคนนะครับบอกว่าโมติเวตยังไงเขาถึงจะรู้สึกเขาถึงจะมีพลังเนาะนะฮะเขาถึงจะรู้สึกคล้อยตามสิ่งที่เราพูดนะครับ15% ถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาโมติเวตเราใช้เวลาโมติเวตประมาณเท่าไหร่ครับเวลาเราจัด30นาทีบางคน40นาทีบางคนมันเว้ยชั่วโมงหนึ่งเหนื่อยไหมฮะพอชั่วโมงหนึ่งปั๊บคนเริ่มหาวตั้งแต่15นาทีแรกเคยสังเกตไหมครับคนจะเริ่มหาวถ้าไม่หาวมันลุกไปเข้าห้องน้ำเหนื่อยไหมฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆวันนี้ถ้าท่านเนี่ยสมมติจัดประชุมในครั้งแรกแล้วทำให้คนรู้สึกว่าอยากฟังเรามากที่สุดเข้าใจเราได้ง่ายที่สุดนะครับแนะนำว่าประมาณ 15-20 นาทีในการโมติเวททำยังไงก็ได้สรุปความย่อความเอาสิ่งที่มันเป็นแก่นจริงๆของคนคนนั้นไปเล่าให้เขาฟังให้มันเกิดการจุดประกายทำให้เขาอยากจะทำเฮ้ยเขาก็เหมือนเรานี่ว่ะโอ้โหสู้ชีวิตเว้ยหรือเฮ้ยเขาก็เริ่มจากคนที่มีความสบายนี่หว่านี่ออกไหมครับนะครับคนถึงจะอยากฟังแต่ถ้ามันยาวถึงครึ่งชั่วโมงหรือยาวถึง1ชั่วโมงคนบางคนบอกว่ามันเบื่อสักพักเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นเรื่องเดิมๆนี่ออกไหมเพราะบางครั้งเวลาที่เราโมติเวตกันมันเนี้ยบางทีไม่มีการเขียนสคริปต์ก่อนขึ้นเวทีใช่ไหมครับเรามักจะใช้อะไรฮะถ้าย้อนกลับไปข้อที่2เรามักจะใช้ประสบการณ์เดิมในการโมติเวตถูกไหมฮะเรามักจะใช้ประสบการณ์เดิมหมายความว่าอะไรหมายความว่า PowerPoint อันเนี้ยนะฮะใช้มา5 ปี 5 ปีที่แล้วใช้ยังไงปีนี้ปีที่5ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนึกออกมั้ยนะครับถามว่าเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนเฉพาะตัวเลขยอดของบริษัทเท่านั้นเองนึกออกใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยการอัปเดตข้อมูลตัวเองเนี่ยทำยังไงก็ได้พูดให้คนเข้าใจเราภายใน15นาทีนะครับเดี๋ยวถ้า เราเรียนกันไปเรื่อยๆจนถึงขั้นการพูด advance เนี่ยจะสอนในเรื่องของพูดอย่างไรโดยที่ไม่ต้องใช้ powerpoint นะครับมันจะมีขั้นที่สูงขึ้นมาในเรื่องของการพูดคราวนี้ไปดูต่ออุปสรรคของการฟังมีอย่างมันคือความช้าและความเร็วในการพูดข้อดีมันก็มีข้อเสียก็มีความช้าความเร็วในการพูดขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละคนอีกบางคนขึ้นเวทีปั๊บนะฮะเหมือนเจ้าเข้านะฮะตื่นเต้นนะไม่รู้โดนอะไรเข้าสิงเตรียมมาทุกอย่างนะบางคนบอกเขียนสคริปต์มาอย่างดีนะอาจารย์ขึ้นไปพูด15นาทีเนี่ยเหมือนพูดประมาณวันครึ่งนะฮะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะพอขึ้นมาอะไรเตรียมมาปั๊บมันลืมหมดใช่ไหมมันลืมหมดหรือบางคนบอกว่าอุตส่าห์เขียนใส่กระดาษขึ้นมาด้วยนะมองตัวหนังสือที่เขียนมาไม่เห็นด้วยซ้ำนะครับเหตุผลเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ขึ้นเวทีบ่อยๆมันก็เลยทำให้เรารู้สึกประหม่ากลัวนะครับการประหม่าการกลัวของแต่ละคนเนี่ยเขามีวิธีการแสดงออกที่แตกต่างกันบางคนขึ้นมาก็เหมือนกับแต่งตัวไม่เสร็จมาจากข้างล่างลองสังเกตนะบางทีเราเคยเห็นเพื่อนๆนะสวัสดีครับผมการุณครับวันนี้ก็มาพูด เรื่องของการพูดนะครับเคยเจอไหมฮะบางทีนะฮะหรือบางทีมีการวันนี้ครับผมก็เคยเห็นไหมฮะนะฮะบางทีมันมีการแสดงออกไม่เหมือนกันนะนะฮะหรือบางคนเนี่ยถ้ามันมีสายไมค์นะบางทีเราพูดมีสายไมค์นะมันจะวนสายไมค์เล่นไปเรื่อยๆนะฮะ
นะฮะม้วนไปเรื่อยๆพูดเสร็จปั๊บเก็บได้เลยนะแกวนให้เสร็จแล้วนะครับหรือบางคนเวลาขึ้นมาพูดเนี่ยนะบางทีขึ้นมาพูดเนี่ยเป็นเรื่องสนุกนะแต่แกไม่ยิ้มตั้งแต่ต้นจนจบนึกออกมั้ยฮะคิ้วแกผูกโบกันตลอดแล้วแกเครียดนะฮะทำไมถึงเครียดกลัวคนข้างล่างถามเว้ยนะจริงๆคนข้างล่างบางทีนั่งฟังปั๊บสังเกตว่าบางคนนั่งกอดอกฟังนะทำไมนั่งกอดอกฟังพูดไปอย่าถามนะนึกออกไหมเขาเรียกว่าเป็นการสร้างกำแพงเหมือนกันลองสังเกตดูนะเขาเรียกอวัจนภาษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความช้าเร็วในการพูดเกี่ยวยังไงบางคนเป็นคนพูดเร็วนะฮะพูดเร็วจนคนอื่นฟังไม่รู้เรื่องแบบนั้นก็เป็นข้อเสียทำยังไงดีอ่ะนะฮะก็ต้องมีการปรับให้ตัวเองเนี่ยพูดช้าลงแต่บางคนพูดช้าจนง่วงนอนช่วงนี้นะครับก็มาพูดกันนะครับเรื่องของการพูดการพูดเนี่ยนะครับเคยมีแบบนี้เหมือนกันนะฮะผมเคยเจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าจังหวะในการพูดเนี่ยต้องปรับให้ดูพูดแล้วน่าฟังการพูดอย่างไรทำให้เสียงตัวเองน่าฟังลองสังเกตนะเวลารับโทรศัพท์กับพูดปกติเนี่ยหลายคนเสียงไม่เหมือนกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับเห็นไหมครับว่างานพื้นฐานที่สำคัญอีกอย่างนึงนั่นคือเรื่องของการสื่อสารเพราะว่าเทคนิคตรงนี้แหละครับจะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับแล้วมาติดตามชมกันต่อกับ Key to Success ครับ